1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงส์เกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะทางด้านดาราศาสตร์นะคะคุณดวงเดือนค่ะค่ะก็คือวันวสันตะวิสุวัตนะคะอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีความสำคัญอย่างไรผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสิริหงคุณดวงเดือนครับค่ะค่ะดาราศาสตร์มีอะไรพิเศษอยู่เรื่อยๆนะคะใช่ฮะอยู่ตลาดครับวันที่20คือพรุ่งนี้แล้วนะคะอาจารย์คะครับค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญทางดาราศาสตร์อีกวันนะฮะตรงนี้เนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นนะฮะอยู่บนท้องฟ้ากับรับขอบฟ้านี่ใช้เวลาเท่ากันเลยพูดง่ายๆก็คือกลางวันเท่ากับกลางคืนเท่ากันเลยนะคะก็คือวันวสันตวิสุวัตนะฮะนะฮะถ้าเป็นซีกโลกเหนือเนี่ยก็คือประกาศแล้วว่าเข้าฤดูใบไม้ผลินะครับนะฮะถ้าเป็นทางซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ก็คือจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงมันจะกลับกันนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเราแถบมรสุมวสันตวิสุวัตก็คืออาจจะเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วก็จะกลายเป็นฤดูฝนอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นปีนี้ก็เป็นวันที่20มีนาคมนะครับนะครับมีวันอื่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อวันอื่นนี่มีนะครับคือวันสำคัญเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่4วันนะครับวันนี้พรุ่งนี้กลางวันจะเท่ากับกลางคืนหลังจากนี้นะฮะกลางวันเนี่ยก็จะยาวขึ้นเรื่อยนะครับค่ะนะฮะกลางคืนจะสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่ประมาณวันที่21มีนาคมมิถุนายนนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าคริสต์มาสยามหรือซัมเมอร์โซลสติสตอนนั้นกลางวันยาวที่สุดนะครับค่ะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยกลางวันก็จะเริ่มสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งกลางวันเท่ากับกลางคืนอีกครั้งนึงนะฮะก็คือวันที่ประมาณวันที่22กันยายนนะฮะอันนั้นเขาเรียกสัตววิสุวัตนะฮะวันนี้พรุ่งนี้วสันตวิสุวัตใช่ไหมแต่มันจะต่างกันใช่ไหมอาจารย์สัตววิสุวัตก็คือตรงข้ามกันก็คือในส่วนของถ้าเป็นซีกโลกเหนือก็คือกำลังจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วซีกโลกใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็จะสลับกันนะครับนะฮะแล้วก็วันสำคัญอันที่4ก็คือเหมายันนะฮะไม่ใช่เหมายันนะฮะไม่ใช่เหมายันนะฮะก็คือวันที่21ธันวาคมนะฮะกลางวันจะสั้นที่สุดแล้วก็กลางคืนจะยาวที่สุดเพราะฉะนั้น4วันเนี่ยจะเป็นตัวแบ่งฤดูกาลในซีกโลกนะฮะทั้งเหนือและใต้นะครับโดยซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นี่จะสลับกันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมคะอาจารย์เป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับแต่วันแต่วันอาจจะเป็น20บ้าง21บ้าง22อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับอย่างวันเหมายันเนี่ยบ้านเราเขาจะเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวใช่ไหมคะพอเข้าช่วงนั้นแล้วตอนนั้นก็คือดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางใต้นะฮะแล้วก็กลางวันจะสั้นนะกลางคืนจะยาวนะครับเป็นฤดูหนาวนั่นเองนะครับค่ะแต่อ้อมยังไงก็ร้อนมากๆนะอาจารย์ใช่ฮะช่วงนี้ร้อนมากค่ะค่ะใช่ครับในอีกส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์คะในส่วนของความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์เห็นว่าในส่วนของกิจกรรมของทางดาราศาสตร์เราก็จะมีการในส่วนของการรับที่ปรึกษานานาชาติที่เราตั้งเป้านี่จะเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์อาเซียนด้วยใช่ไหมอาจารย์คะครับเราเดินมา7ปีกว่าแล้วนะฮะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับเราพัฒนาทางด้านการวิจัยนี่เยอะมากเลยนะครับรวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะก็คงทราบนะฮะเรามีกล้อง2.4 เมตรที่ดอยอินทนนท์แล้วก็มีกล้องอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิลีนะจีนอเมริกาทั้งหลายกล้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศเราก็มีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยมีเขาเรียกคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ของสถาบันเนี่ยนะครับหรือ ISAC นะฮะ International Scientific Advisory Committee นะครับอันนี้เนี่ยประกอบด้วย
นักดาราศาสตร์หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์จากทั่วโลกนะหลายคนเลยก็มาช่วยเรานะครับเพื่อที่จะมาชี้แนะว่าต่อไปเนี่ยทิศทางงานวิจัยของเราเนี่ยจะไปกันยังไงนะครับโครงสร้างพื้นฐานของเราจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ประสานความร่วมมือด้วยอย่างตอนที่เขามาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปพบท่านเอกอัครราชทูตของอังกฤษนะฮะประจำประเทศไทยท่านมาร์คเคนนะฮะก็ไปคุยกันทั้งไอแซคแล้วก็ทั้งสตล.วันนั้นท่านรัฐมนตรีนะฮะท่านก็ไปด้วยนะครับนะฮะก็ได้ความร่วมมือกันนะฮะในเรื่องของการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ในเรื่องงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ระหว่างไทยกับอังกฤษอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะฮะแล้วเรายังได้รับทุนสนับสนุนนะฮะจากประเทศอังกฤษด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีที่ปรึกษาแล้วก็เราก็มีทิศทางการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์นะฮะที่มีความชัดเจนมากแล้วก็ในเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศนี่เรามีค่อนข้างเยอะมากนะครับก็คาดว่าในอนาคตเราคงมีความเข้มแข็งนะฮะทางด้านดาราศาสตร์นะครับโดยเฉพาะทางด้านงานวิจัยนะครับค่ะก็คงเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในการที่จะพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ไทยนะคะอาจารย์สั้นๆนิดนึงกิจกรรมช่วงวันหยุดปิดเทอมค่ะอาจารย์คะมีกิจกรรมของดาราศาสตร์อะไรให้น้องๆไปร่วมบ้างคะอาจารย์คะครับก็เราก็มีในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะฮะบริการวิชาการนะฮะในหลายๆเรื่องเลยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมในส่วนของหอดูดาวภูมิภาคของเรานะฮะตอนนี้ที่ดำเนินการแล้วก็อย่างที่ฉะเชิงเทราที่โคราชนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้ความรู้นะฮะทางด้านดาราศาสตร์กับเยาวชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สนองนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับค่ะก็ครบถ้วนนะคะวันนี้นะคะก็ในส่วนของวันสำคัญอาจารย์ก็เฉลยไปแล้วค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยกลางวันเท่ากับกลางคืนนะคะก็ถ้าใครอยากจะรู้จริงๆก็อดหลับอดนอนลองวัดดูนะอาจารย์นะค่ะค่ะต้องกล่าวขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนขอบคุณอีกครั้งค่ะท่านคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มีมาเสนอกันโดยเฉพาะดาราศาสตร์อย่างที่บอกค่ะว่ามีความร่วมมืออีกหน่อยเนี่ย7ปีผ่านมานี่เข้มแข็งแล้วนะคะอนาคตก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์นานาชาติด้วยนะคะค่ะเฉลยนิดนึงเฉลยที่ถามว่าวันวสันตวิสุวัตนะคะเป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืนหรือว่ากลางวันยาวกว่ากลางคืนนะคะคำตอบก็คือกลางวันยาวเท่ากับกลางคืนนะคะใครที่ตอบมาถูกนะคะทางรายการของเราก็จะมอบวารสารพวช.ให้ท่านละ1เล่มด้วยกันนะคะค่ะพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ